ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นนะครับมักจะหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงกับน้ำหนักรายได้กับรายจ่ายเวลาที่ใช้ในการทบทวนบทเรียนกับผลการเรียนที่ได้รับหรือแม้แต่ปริมาตรของน้ำในแก้วนี้ของครูกับความสูงของน้ำในแก้วและความสัมพันธ์เหล่านี้มีความหมายอย่างไรเราจะทำความเข้าใจได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับครับตอนเรียนสังเกตน้ำในแก้วนี้นะครับจะเห็นว่าปริมาตรของน้ำในแก้วเนี่ยเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ครูดื่มน้ำไปใช่ไหมครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับความสูงของน้ำเปลี่ยนไปแล้วปริมาตรของน้ำก็เปลี่ยนไปด้วยแสดงว่าปริมาตรของน้ำในแก้วที่มีอยู่นะครับมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับความสูงของน้ำในแก้วนี้อย่างแน่นอนเราจะมาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันนะครับสำหรับความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนี่ยจริงๆแล้วเราแบ่งออกเป็น7ตอนในตอนแรกเราจะมารู้จักความสัมพันธ์กันก่อนนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะมาดูถึงเรื่องของการหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์สำหรับในตอนที่3เนี่ยเราจะมารู้จัก inverse ของความสัมพันธ์แล้วก็มาเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูฟังก์ชันชนิดต่างๆเช่นฟังก์ชันทั่วถึงฟังก์ชัน1ต่อ1เช่นนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดู inverse ของฟังก์ชันแล้วก็ฟังก์ชัน inverse นะฮะจากนั้นแล้วเราก็จะมารู้จักกับฟังก์ชันประกอบแล้วก็พีชคณิตของฟังก์ชันกันด้วยนะฮะสำหรับในตอนแรกวันนี้เนี่ยเราจะเรียนอยู่ที่4หัวข้อหลักๆนี้ก่อนก็คือเรื่องของแผนภาพรวมของฟังก์ชันแล้วมารู้จักผลคูณคาร์ติเซียนแล้วก็มารู้จักว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราลงมาวาดกราฟของความสัมพันธ์กันสำหรับแผนภาพรวมของเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราจะมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตซะก่อนจากผลคูณคาร์ติเซียนเนี่ยเราจะสามารถนิยามสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ได้ในความสัมพันธ์เนี่ยเรามีรายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เราต้องศึกษากันนะครับอันนึงก็คือโดเมนกับเรนจ์ของความสัมพันธ์ต่อมาก็คือเราจะลงมาวาดกราฟของความสัมพันธ์กันจากนั้นเราจะลงมาหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่นะครับต่อมาเนี่ยเมื่อรู้จักความสัมพันธ์ดีแล้วนะครับเราก็จะมาแนะนำสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์พิเศษแบบนึงนะครับเนื่องจากฟังก์ชันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์พิเศษแบบหนึ่งเราก็จะสามารถหาโดเมนแล้วก็เรนจ์ของฟังก์ชันได้เราสามารถวาดกราฟของฟังก์ชันได้เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังสามารถนำฟังก์ชันสองฟังก์ชันเนี่ยมาดำเนินการกันเชิงพีชคณิตซึ่งเราจะเรียกกันว่าเป็นพีชคณิตของฟังก์ชันได้ด้วยแล้วก็เราจะมารู้จักชนิดของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแล้วก็เรายังสามารถหาฟังก์ชันผกผันได้ด้วยสุดท้ายเนี่ยเราจะนำฟังก์ชัน2ฟังก์ชันมาประกอบกันครับเราจะมารู้จักฟังก์ชันประกอบกันด้วยก่อนที่เราจะมารู้จักกับความสัมพันธ์นะครับเรามารู้จักผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยการที่จะนิยามผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตเนี่ยเราจะต้องรู้จักสิ่งนึงซะก่อนสิ่งนั้นก็คือคู่อันดับนะครับลองมาดูบทนิยามนี้กันนะฮะบทนิยามนี้เนี่ยบอกว่าวงเล็บเปิด x แล้วก็คอมมา y แล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าคู่อันดับของ x และ y นะครับโดยที่ x เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวหน้าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับส่วน y เนี่ยเป็นสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับนะครับให้เรียนสังเกตนิดนึงว่าการที่เราบอกว่าเป็นคู่อันดับเนี่ยแสดงว่าใครมาก่อนมาหลังเนี่ยมีความสำคัญดังนั้น xy กับ yx เนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับจะไม่เท่ากันทีนี้เมื่อกี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าครูได้พูดคู่อันดับ xy ย่อๆเป็น xy หรือ yx แบบนี้นะครับต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะใช้คำย่อๆแบบนี้เนี่ยเพื่อพูดคู่อันดับกันในบทนี้กันครับลองดูตัวอย่างเหล่านี้กันนะครับนี่คือตัวอย่างของคู่อันดับนะครับที่ครูยกมาให้ดูอันแรกนี้ก็จะเป็นคู่อันดับ1 2นะครับมี1เป็นตัวหน้าแล้วก็2เป็นตัวหลังต่อมาก็คือคู่อันดับ -2 7นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นคู่อันดับของ x กับ8นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขทั้งคู่ก็ได้เห็นมั้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นคู่อันดับของ a กับ b แล้วก็สุดท้ายเป็นคู่อันดับที่มีเสื้อเป็นสมาชิกตัวหน้าแล้วก็กางเกงเป็นสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับก็ได้ทีนี้พอเรารู้จักคู่อันดับกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันสักหน่อยว่า
เมื่อไหร่ที่คูณดับ2คูณดับจะเท่ากันนะครับลองดูสิ่งที่ครูขึ้นให้ตรงนี้นะครับว่าคูณดับ AB จะเท่ากับคูณดับ CD ก็ต่อเมื่อตัวหน้าก็คือ A กับ C ต้องเท่ากันแล้วก็ตัวหลังก็คือ B กับ D ต้องเป็นไงกันด้วยครับต้องเท่ากันด้วยแบบนี้เลยนะฮะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเท่ากันของคูณดับกันนะครับลองดูว่าถ้า x กับ y เป็นจำนวนจริงที่คูณดับ x บวก y แล้วก็2จะเท่ากับคูณดับ6แล้วก็ x ลบ y ถามว่า x กับ y เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะการที่คูณดับ2คู่นี้เท่ากันก็แปลว่าตัวหน้ากับตัวหน้าต้องเท่ากันซึ่งก็คือ x บวก y เท่ากับ6ในขณะที่ตัวหลังกับตัวหลังต้องเท่ากันด้วยนั่นก็คือ x ลบ y มีค่าเป็น2นะครับนั่นเลยก็จะได้ระบบสมการแบบนี้นะฮะนั่นเลยเอามาบวกกันก็ได้กลายเป็น 2x เป็น8เพราะนั้น x ก็มีค่าเป็น4ถ้านักเรียนเอาสมการทั้ง2นี้มาลบกันก็จะได้ว่า 2y เท่ากับ4ซึ่งทำให้ได้ว่า y เป็น2นั่นเองเมื่อเรารู้จักคูณดับกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะมานิยามผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตนะครับผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการบนเซตอีกแบบหนึ่งที่นักเรียนยังไม่ได้เรียนกันในเรื่องของเซตเนี่ยนะครับนะในที่นี้เนี่ยนะครับเราให้ A กับ B เนี่ยเป็นเซตใดๆ2เซตนี้ขึ้นมาเราจะเรียก A cross B หรือ A คูณ B แบบนี้นะครับว่าผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต A และเซต Bโดยเราจะนิยามผลคูณคาร์ติเซียนนี้นะครับออกมาเป็นเซตอีกเซตหนึ่งแต่ว่าเซตนี้เนี่ยนะครับเก็บสมาชิกเป็นคู่อันดับโดยที่คู่อันดับตัวหน้าเนี่ยสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับจะมาจากเซต A แล้วก็สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับจะมาจากเซต B เพราะฉะนั้น A cross B เนี่ยก็จะเท่ากับเซตของคู่อันดับ AB โดยที่ A เล็กตัวนี้มาจากเซตของ A แล้วก็ B เล็กตัวนี้มาจากเซตของ B นั่นเองลองดูตัวอย่างเกี่ยวกับผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตกันสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ เราให้ A เนี่ยเป็นเซตของเลข1 2 3แล้วก็ B เนี่ยเป็นเซตของA B C D ตัวเล็กเนี่ยนะครับเราอยากจะหา A cross B แล้วก็ B cross A นะครับเราลองมาดูก่อนว่า A cross B หรือ A คูณ B เนี่ยคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าไปยึดติดกับตัวแปรทั้งหลายเนี่ยนะครับจะได้ว่า a cross b เนี่ยก็จะเป็นเซตของคู่อันดับอาจจะเขียนเป็น x y โดยที่ x ซึ่งคือสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับเนี่ยมาจากเซต a แล้วก็ y ซึ่งเป็นสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับเนี่ยมาจากเซต b จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะบอกว่า a cross b เนี่ยก็คือเซตของคู่อันดับสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมก็ได้นะฮะโดยที่สามเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยเป็นสมาชิกที่มาจากเซต A แล้วก็สี่เหลี่ยมตัวนี้เป็นสมาชิกที่มาจากเซต B หรือแม้แต่จะเป็นเซตของคู่อันดับกไก่ขไข่โดยที่กไก่มาจากเซต A แล้วก็ขไข่มาจากเซต B นะฮะตรงนี้เนี่ยครูอยากจะเน้นแค่ว่า A cross B ของเราเนี่ยก็คือเซตของคู่อันดับที่ตัวหน้ามาจากเซต A แล้วก็ตัวหลังมาจากเซต B เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะครับ a cross b ของเราเนี่ยก็จะเป็นเซตที่เก็บคู่อันดับนะฮะตัวหน้าเนี่ยเอาลองมาดูก่อนว่าสมาชิกตัวแรกของ a คืออะไรก็คือเลข1ใช่ไหมฮะเลข1ก็จะจับคู่ได้กับ a เลข1จับคู่ได้กับ b เล็กเป็นตัวที่2แล้วก็เลข1จับคู่กับ c เล็กเป็นตัวที่3เลข1จับคู่กับ d เล็กเป็นตัวที่4นะฮะในขณะที่หมดแล้วใช่ไหมนะฮะไอ้เจ้าสมาชิกตัวหลังเราก็จะเห็นว่าเลข1จับคู่กับสมาชิกในเซต B หมดแล้วเราก็มาเริ่มตัวใหม่ของสมาชิกในเซต A นะครับก็เริ่มที่เลข2เลข2ก็จับกับ A เลข2จับกับ B 2จับกับ C แล้วก็2จับกับ D นะครับในทำนองเดียวกันตัวสุดท้ายของเซต A ก็คือเลข3ก็จะไปจับคู่กับ A 3จับคู่กับ B 3จับคู่กับ C แล้วก็3จับคู่กับ D เป็นคู่อันดับทั้งหมดที่เรานำมาจากเซต A แล้วก็เซต B ใส่กันมาแบบนี้ก็จะได้ทั้งหมดกี่อันครับนักเรียนลองนับดูซิก็จะเป็น12คู่อันดับนะครับทีนี้ถ้าเราจะหา B cross A บ้างสำหรับ B cross A เนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องเริ่มจากอะไรครับ
เป็นเซตของคู่อันดับที่สมาชิกตัวหน้าเนี่ยมาจากเซต B แล้วแล้วก็คราวนี้สมาชิกตัวหลังมาจากเซต A เพราะฉะนั้นครูจะขอเริ่มอย่างมีระบบนิดนึงเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยเราก็มาดูตัวแรกของ B ก่อนก็คือ A เล็กใช่ไหมครับ A เล็กก็จับคู่กับ1 2 3นะเป็น A1 A2 A3 B เล็กจับคู่กับ1 2 3เช่นเดียวกันเป็น B1 B2 B3 C เล็กก็จับคู่เป็น C1 C2 C3 แล้วก็สุดท้าย D เล็กนะครับก็จะจับคู่เป็น D1 D2 D3 ก็จะได้เซตของ B cross A ออกมาเป็นแบบนี้ครับหลังจากที่พวกเรารู้จักบทนิยามของผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตแล้วแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างการหาผลคูณคาร์ติเซียนของ A กับ B ในข้อที่1แล้วก็แม้แต่ B กับ A เนี่ยนะครับเราลองมาคิดปัญหาอันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับด่วนแรกนะฮะเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าบอกว่า A เนี่ยเป็นเซตที่มีอยู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย A cross A จะได้เท่าไหร่แล้วถ้า B เป็นเซตที่อยู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย B cross B เนี่ยจะออกมาเป็นเซตอะไรนะครับในขณะที่อันที่3อันนี้เนี่ยอยากจะให้นักเรียนลองนั่งคิดดูสักนิดหนึ่งว่าในกรณีที่ A กับ B จะเป็นเซตใดๆเนี่ยนะครับโดยที่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเซตว่างแล้ว A cross B หรือ B cross A ของนักเรียนเนี่ยจะออกมาเป็นเซตอะไรครับหลังจากที่เราได้รู้จักบทนิยามของผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต2เซตแล้วแล้วก็เห็นตัวอย่างในตัวอย่างที่1แล้วเนี่ยนะครับเราก็น่าจะพอสังเกตได้คร่าวๆว่า A cross B กับ B cross A เนี่ยโดยทั่วไปคงจะไม่เท่ากันเพราะว่า A cross B เนี่ยก็เป็นเซตของคู่อันดับที่ตัวหน้ามาจากเซต A ในขณะที่ตัวหลังมาจากเซต B สำหรับ B cross A เนี่ยเป็นเซตของคู่อันดับที่ตัวหน้ามาจากเซต B แล้วก็ตัวหลังมาจากเซต A นะครับอย่างในตัวอย่างที่1เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเซตของ A เนี่ยเป็นเซตของตัวเลขในขณะที่เซตของ B เนี่ยเป็นเซตของตัวอักษรแสดงว่าการสลับตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมันคงจะทำให้ A cross B กับ B cross A เนี่ยไม่เท่ากันแน่ๆ นะครับลองมาดูข้อสังเกตที่2กันสักนิดหนึ่งนะครับจากตัวอย่างที่1เนี่ยนักเรียนน่าจะพอสังเกตได้ว่าจำนวนสมาชิกของ A cross B เนี่ยก็จะเป็น12ซึ่งเลข12นี้เนี่ยมาจาก3คูณกับ4ซึ่งเลข3เนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกของเซต A ในขณะที่เลข4เนี่ยเป็นจำนวนสมาชิกของเซต B เพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าจำนวนสมาชิกของ A cross B เนี่ยก็จะเท่ากับจำนวนสมาชิกของ A คูณกับจำนวนสมาชิกของ B เดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพเพื่อที่จะอธิบายสูตรนี้ให้ชัดเจนกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับสูตรหรือความสัมพันธ์ที่ครูกำลังจะพูดถึงระหว่างจำนวนสมาชิกของ A cross B กับจำนวนสมาชิกของเซต A แล้วก็จำนวนสมาชิกของเซต B เนี่ยนะครับสูตรนี้เนี่ยจะใช้ได้กับเซต A และเซต B ที่เป็นเซตจำกัดทั้งคู่นะฮะเราลองมาดูแผนภาพที่จะอธิบายสูตรนี้กันนะครับเราทราบว่าสมาชิกตัวที่1ของ A เนี่ยนะฮะในการที่จะสร้างคู่อันดับเนี่ยจะต้องไปจับคู่กับสมาชิกตัวที่1ของ B ตัวที่2ของ B จับกับสมาชิกตัวที่3ของ B เรื่อยไปจนถึงสมาชิกตัวสุดท้ายของ B ซึ่งครูขอเรียกว่าเป็นสมาชิกตัวที่ NB ก็แล้วกันนะครับก็คือเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของเซต B นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับคู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด NB คู่นะฮะถ้าในลองดูแผนภาพนี้ในขั้นต่อไปก็จะเห็นว่าสมาชิกตัวที่2ของเซต A ก็จะสามารถจับคู่ได้กับสมาชิกแต่ละตัวของเซต B เนี่ยนะครับในลักษณะเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ได้อีก NB คู่เช่นเดียวกันนะฮะสมาชิกตัวที่3ของเซต A ก็จะจับคู่ได้กับตัวแรกของ B ตัวที่2ของ B เรื่อยไปจนถึงตัวที่สุดท้าย NB ของ B เนี่ยนะครับมี NB คู่นะฮะเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมาชิกตัวสุดท้ายของเซต A ซึ่งครูขอเรียกว่าสมาชิกตัวที่ NA เนี่ยนะฮะของเซต A นะครับก็จะจับคู่กับสมาชิกแต่ละตัวของเซต B ได้อีก NB คู่นะฮะนักเรียนลองดูแผนภาพนี้ในภาพรวมเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าการจับคู่ของแต่ละสมาชิกใน A ตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ NB คู่ NB คู่ NB คู่เรื่อยไปจนถึงสมาชิกตัวสุดท้ายอีก NB คู่จะมีการจับคู่กันอย่างนี้อยู่ NA ชุดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนสมาชิกของ
เซต A cross B นะฮะหรือว่าจำนวนคู่อันดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เราจับคู่กันระหว่างเซต A กับเซต B เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ NA คูณกับ NB ตัวนั่นเองก็มีข้อสังเกตนิดหน่อยว่าสำหรับเซต A และเซต B ที่เป็นเซตจำกัดใดๆเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่า A cross B เนี่ยไม่น่าจะเท่ากับ B cross A แต่ว่าจำนวนสมาชิกของ A cross B เนี่ยเท่ากับจำนวนสมาชิกของ B cross A นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้กันสักนิดนึงนะครับเราให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิก7ตัวนะเราถามว่าจะมีเซต B อันไหนหรือเปล่าเนี่ยที่ทำให้A cross B เป็นเซตที่มีสมาชิก312ตัวคำถามนี้ก็แปลกๆดีนะครับลองมาดูกันเราก็ลองสมมุติว่าจะมีเซต B ที่มีสมบัติดังกล่าวนะฮะเราก็ทราบว่า N A cross B เนี่ยจะเท่ากับจำนวนสมาชิกของ A คูณกับจำนวนสมาชิกของ Bตอนนี้จำนวนสมาชิกของ A cross B คือเท่าไหร่เอ่ย312ใช่ไหมครับในขณะที่จำนวนสมาชิกของ A เป็น7ส่วนจำนวนสมาชิกของ B เรายังไม่ทราบถ้าเราเกิดสมการนี้เนี่ยเราจะหาจำนวนสมาชิกของ B ได้เป็นอะไรครับ312หารด้วย7อ้าวปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มแสดงว่ามีเซต B พันอย่างนี้ไหมครับมีเซต B พันอย่างนี้ไม่ได้หลังจากที่พวกเรารู้จักผลคูณคาร์ตีเซียนระหว่างเซต2เซตแล้วเนี่ยนะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะมาทำความรู้จักกับความสัมพันธ์กันนะฮะสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นความเกี่ยวข้องของสิ่งอย่างน้อย2สิ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการนะครับสำหรับในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันดังนั้นความสัมพันธ์ที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันในเชิงของคณิตศาสตร์มาดูบทนิยามของความสัมพันธ์กันนะครับโดยปกติแล้วความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างสิ่งของอย่างน้อย2สิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตารางที่เห็นเนี่ยแสดงจำนวนไข่แล้วก็ราคาขายของไข่นะครับถ้าไข่3ฟองเนี่ยเราขาย12บาทในขณะที่4ฟองเนี่ยขาย15บาทแล้วก็5ฟองเนี่ยขาย18บาทถ้าเรานำราคาไข่กับจำนวนไข่เนี่ยมาเขียนเป็นความสัมพันธ์โดยที่ให้ตัวหน้าเป็นจำนวนไข่ตัวหลังเป็นราคาขายไข่เนี่ยนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของคู่อันดับเป็น3 12 4 15แล้วก็5 18นะฮะจะเห็นว่าถ้าบอกว่าเรานำ3 12เนี่ยมาสลับที่กลายเป็น12 3นะฮะก็จะผิดความหมายไปจากที่เราเคยตั้งความสัมพันธ์กันเอาไว้ว่าให้ตัวหน้าเนี่ยเป็นจำนวนไข่ไก่ตัวหลังเนี่ยเป็นราคาขายไข่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของของ2สิ่งตอนนี้เราพูดถึง2สิ่งก่อนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะง่ายที่เราจะแทนความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยด้วยคู่อันดับนะครับโดยที่ตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมีความสัมพันธ์กันบางอย่างในที่นี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเรากำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในเชิงคณิตศาสตร์ลองมาดูตัวอย่างนี้ซึ่งจะชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเราให้ R เป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน2จำนวนโดยที่จำนวนแรกเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่2นะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับเราให้จำนวนแรกเป็นสมาชิกในเซต A ซึ่งเป็นเซตที่เก็บตัวเลข1 2 3แล้วก็4ในขณะที่จำนวนที่2เนี่ยเป็นสมาชิกในเซต B ซึ่งเก็บตัวเลข3 4 5แล้วก็6นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะแทนความสัมพันธ์ R ด้วยคู่อันดับ X กับ Y โดยที่เรามองว่า X เนี่ยเป็นจำนวนแรกแล้วก็ y เนี่ยเป็นจำนวนที่2แล้วเราเก็บคู่อันดับเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเป็นเซตโดยที่เราก็จะถือว่า R ของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเซตที่เก็บคู่อันดับ xy โดยที่ x มาจากสมาชิกของเซต A แล้วก็ y เนี่ยมาจากสมาชิกของเซต B นะฮะเรามองว่า x เป็นตัวแรกแล้วนะครับ y เป็นจำนวนที่2แล้วก็เงื่อนไขที่เราต้องการก็คือว่า
จำนวนแรกคือ x น้อยกว่าจำนวนที่2คือ y นะฮะซึ่งเราจะเขียนออกมาให้กระชับขึ้นอีกนิดนึงนะครับเป็นว่า r ของเราเนี่ยเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x y นี้เนี่ยอยู่ในเซตอะไรครับ a cross b ผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต a กับเซต b ที่เราเรียนกันมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะภายใต้เงื่อนไขอะไรครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่า x ต้องน้อยกว่า y อันนี้ก็เหมือนกับเงื่อนไขที่บอกว่าจำนวนแรกน้อยกว่าจำนวนที่2ใช่ไหมครับเราลองมาเขียนความสัมพันธ์ R นี้ออกมาในรูปของการแจกแจงสมาชิกกันดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราให้ตัวแรกเป็นเลข1ซึ่งคือสมาชิกตัวแรกของเซต A 1ก็จะน้อยกว่าใครบ้างครับ1น้อยกว่า3 1น้อยกว่า4 1น้อยกว่า5แล้วก็1น้อยกว่า6ด้วยดังนั้น1 3 1 4 1 5และ1 6มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ R นี้สำหรับสมาชิกตัวที่2ในเซต A คือเลข2นะครับเลข2ก็ยังเหมือนเดิมครับน้อยกว่า3น้อยกว่า4แล้วน้อยกว่า5แล้วก็น้อยกว่า6ดังนั้น2 3 2 4 2 5 2 6มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งคือเลข3จะเห็นว่าเลข3เนี่ยน้อยกว่าแค่4 5 6เท่านั้นนะครับเลข3เนี่ยไม่ได้น้อยกว่า3นะครับมันเท่ากันเพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย3 4 3 5 3 6มีสิทธิ์มาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้สุดท้ายเลข4เนี่ยนะฮะก็จะจับคู่กับใครได้ครับเลข4น้อยกว่า5เลข4น้อยกว่า6เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่า4 5แล้วก็4 6เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ R นี้ได้จากที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็คือความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งอย่างน้อย2สิ่งขึ้นไปภายใต้เงื่อนไขบางประการทีนี้เนี่ยจากตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นไปทั้งเรื่องของราคาไข่ไก่แล้วก็ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะการที่จะบอกว่าเซตของตัวหน้าเนี่ยของความสัมพันธ์มาจากไหนแล้วก็ตัวหลังของความสัมพันธ์มาจากไหนเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสำคัญดังนั้นเราลองมาดูบทนิยามที่ชัดเจนอันนี้ขึ้นนะครับบทนิยามนี้บอกว่าสับเซตทั้งหลายของ a cross b ซึ่งก็คือผลคูณคาร์ติเซียนระหว่างเซต a กับเซต b เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์จากเซต a ไปเซต b เพราะฉะนั้นคราวนี้เราทราบแล้วนะฮะว่าความสัมพันธ์จากเซต a ไปเซต b เนี่ยจะเอาตัวไหนเป็นตัวหน้าแล้วก็จะเอาตัวไหนเป็นตัวหลังพูดง่ายๆคือว่าถ้า r เป็นความสัมพันธ์จากเซต a ไปเซต b เนี่ยครับก็ต่อเมื่อ r ของเราจะเป็นสับเซตของ a cross b นั่นเองเพื่อความชัดเจนนะครับลองมาดูตัวอย่างที่เราทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้กันอีกทีหนึ่งนะครับ R เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน2จำนวนโดยที่จำนวนแรกน้อยกว่าจำนวนที่2แล้วเรามีเซต A กับเซต B แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราลองหา A cross B เหมือนอย่างที่เคยหากันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็จะได้ A cross B ออกมามีสมาชิกหลายตัวแบบนี้นะฮะส่วนความสัมพันธ์ R ที่เราต้องการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็จะหยิบจากสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ใน A cross B นี้ออกมาเป็นความสัมพันธ์ R แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มีข้อตกลงกันเล็กน้อยเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงเซต A cross A แล้ว R เนี่ยเป็นสับเซตของ A cross A เราจะเรียกว่า R ตัวนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ใน A นะฮะในขณะที่อีกอันนึงเนี่ยถ้าเราบอกว่าR เป็นความสัมพันธ์แล้วเรามีคู่ลำดับ x y ตัวหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ R ตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x r y หรือไม่อย่างนั้นก็ถ้าเผื่อว่า x y ของเราเนี่ยไม่อยู่ในความสัมพันธ์ R ตัวนี้นะฮะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ x r แล้วก็ขีดแบบนี้แล้วก็ y นะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับบทนิยามของความสัมพันธ์จากเซต A ไป B แล้วเนี่ยนะครับครูก็มีปัญหาสักอันนึงตรงนี้อยากให้นักเรียนช่วยกันคิดนะครับอยากจะทราบว่าเซตว่างเนี่ยเป็นความสัมพันธ์จากเซต A ไป B เมื่อ A กับ B เนี่ยเป็นเซตใดๆหรือไม่เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนี้กันนะฮะให้ A เนี่ยเป็นเซตของ0 2 4แล้วก็ B เป็นเซตของ0 1 2นะครับนั่นเลยจะได้ A cross B ออกมาเป็นเซตหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะ
เราอยากจะรู้ว่าถ้า S เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B โดยที่สมาชิกตัวหน้าบวกกับสมาชิกตัวหลังมากกว่า7เนี่ยนะครับแล้ว S จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะเราก็เขียน S แบบบอกเงื่อนไขกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ S ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตของคู่อันดับ x y ที่อยู่ใน a คูณ a นะฮะโดยที่ตัวหน้าบวกตัวหลังตอนนี้คือ x บวก y จะต้องมากกว่า7มีไหมครับตอนนี้โอ้โหถ้า0ไปจับคู่กับใครจะบวกกันแล้วได้มากกว่า7ล่ะไม่มี2ไปบวกกับใครใน b แล้วจะได้มากกว่า7ก็หาไม่เจอในขณะที่เอาละ4เผื่อจะลุ้นเผื่อจะได้ปรากฏว่า4บวก0ก็4 4บวก1ก็5 4บวก2ได้6นะฮะไม่มีอันไหนที่เกิน7เลยแสดงว่าความสัมพันธ์ S แบบนี้เนี่ยมีไหมฮะไม่มีใครเลยก็คือเป็นเซตว่างนี่จากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเซตสักเซตหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ทำให้ได้ข้อสรุปอันนี้ครับถ้าบอกว่าเซต A และเซต B เนี่ยนะฮะเป็นเซตจำกัดใดๆก็ตามนะฮะจำนวนความสัมพันธ์ R ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากเซต A ไปเซต B เนี่ยซึ่งคือจำนวนสับเซตของ A คูณ B ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของ A cross กับ B ซึ่งเราทราบแล้วว่าจำนวนสมาชิกของ A cross B นี่คืออะไรนะครับก็คือจำนวนสมาชิกของ A คูณกับจำนวนสมาชิกของ B ทำให้ได้ว่าจำนวนความสัมพันธ์ R ทั้งหมดจากเซต A ไป B เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น2ยกกำลัง NA คูณกับ NB ความสัมพันธ์นั่นเองลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับเราให้ A เป็นเซตของ0 2 4แล้วก็ B เนี่ยเป็นเซตของ0 1 2เราจะได้ว่าจำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากเซต A ไปเซต B เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรครับ2ยกกำลัง3คูณ3ซึ่งก็คือจำนวนสมาชิกของทั้ง A แล้วก็ B ซึ่งก็จะมี2ยกกำลัง9ความสัมพันธ์นั่นเองการเขียนความสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากจะเขียนในลักษณะของเซตของคู่อันดับแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเขียนในรูปของแผนภาพอย่างเช่นในตัวอย่างที่ครูจะให้ดูในต่อไปนี้นะครับเซต A เนี่ยนะครับเป็นเซตของเลข0 2 4เซต B เป็นเซตของเลข0 1 2แล้วเราก็ให้ความสัมพันธ์ R เนี่ยนะครับเป็นเซตของคู่อันดับ x y อยู่ใน A คูณ B โดยที่ x เนี่ยให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะครับเราก็จะใช้วงกลม2วงเนี่ยนะครับแทนเซต A กับเซต B คล้ายๆกับในเรื่องเซตที่เราดูแผนภาพเวนกับออยเลอร์เนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเซต A ของเรากับเซต B เนี่ยจะเขียนอยู่แยกกันคนละฝั่งนะครับให้เซต A เนี่ยก็จะมี0 2 4ในขณะที่เซต B ก็จะมีเลขอะไรบ้างครับ0 1 2แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เส้นตรงหรือจริงๆเป็นเส้นอะไรก็ได้เนี่ยนะครับที่จะลากเชื่อมระหว่างตัวเลขที่อยู่ในเซต A กับเซต B เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทั้ง2นี้นะฮะอย่างเช่นตอนนี้เราทราบว่า0เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า0จะจับคู่ได้กับอะไรบ้างครับเลข0เลข1แล้วก็เลข2ในเซต B ในขณะที่เลข2ในเซต A ก็จะจับคู่ได้กับเลข2ในเซต B อย่างเดียวสำหรับเลข4ในเซต A ไม่มีคู่ในเซต B ถูกไหมครับเพราะว่าเลข4เนี่ยมากกว่าสมาชิกทุกตัวในเซต B ก็ได้แผนภาพในลักษณะนี้ทีนี้นะครับบางทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนี่ยว่าตรงไหนคือตัวหน้าแล้วตรงไหนคือตัวหลังเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใส่ลูกศรเพื่อบ่งบอกว่าเอาแหละการจับคู่ไปทางนี้นะครับก็จะทราบว่าเซตที่อยู่ทางด้านนี้เป็นเซตของตัวหน้าแล้วก็เซตที่อยู่ทางด้านนี้เป็นเซตของตัวหลังนั่นเองตอนนี้นะครับก็มาถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของความสัมพันธ์กันแล้วนะครับเราจะลองมาวาดกราฟของความสัมพันธ์บนระนาบ x y กันการลงจุดบนพิกัดฉากเนี่ยนะครับนักเรียนก็สามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้ครับลองดูจุดนี้นะครับจุด2 3เนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเราจะเคลื่อนไปตามแกน x นะครับจากศูนย์เนี่ยนะฮะไปทางขวานี่นะ2หน่วยแล้วก็จากตรงจุดนี้เนี่ยนะครับ
เราก็จะเคลื่อนขึ้นไปตามแกน y นะครับอีก3หน่วยก็จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่แสดงพิกัด2 3ครับสำหรับอีกพิกัดหนึ่งนะครับในตัวอย่างที่เราจะยกมาให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดลบ3 5ครับคราวนี้เนี่ยจากจุด0 0ซึ่งเป็นจุดกำเนิดเนี่ยนะครับเราก็จะเคลื่อนไปตามแกน x ทางด้านซ้ายครับ3หน่วยไปหยุดที่ตรงที่ x เป็นลบ3เนี่ยนะฮะแล้วก็เคลื่อนต่อขึ้นไปตามแนวแกน y นะครับขึ้นไปข้างบนอีก5 9ครับไป5หน่วยเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นจุดพิกัดตรงนี้ครับแสดงจุดลบ3 5ครับในตัวอย่างนี้นะครับเราให้ความสัมพันธ์ R เนี่ยเป็นเซตของคู่อันดับ1 2 3 5 4 1แล้วก็7 2นะครับนักเรียนก็วาดแกน x เป็นแกนนอนแล้วแกน y เป็นแกนตั้งเนี่ยนะฮะก็จะแทนคู่อันดับทั้งหลายที่อยู่ในความสัมพันธ์ R เนี่ยนะครับเป็นจุดบนระดับ x y นะฮะก็จะเห็นจุดแรกนี้ก็เป็นจุด1 2ต่อมาเราก็สามารถเขียนจุด3 5แล้วก็จุด4 1แล้วก็จุดอะไรครับ7 2จุดเหล่านี้แหละครับทั้ง4จุดเนี่ยแทนกราฟของความสัมพันธ์ R นี้นะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเราให้ A เนี่ยเป็นเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจะถึงเลข10แล้วก็ให้ความสัมพันธ์ R เนี่ยนะครับเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่มาจาก a cross a นะฮะซึ่งก็จะได้ว่า R เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ใน a นี่เองโดยที่ x ลบ y เนี่ยมีค่าเป็น1นะครับนี่ลองเขียน R แบบแจกแจงสมาชิกกันนิดนึงเพราะว่าเราพอจะเขียนไหวเนาะนะฮะ R ตัวนี้เนี่ยตัวแรกก็จะเป็นคู่อันดับ2 1 3 2 4 3 5 4เรื่อยไปจนถึง19พูดง่ายๆก็คือว่าตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน1นั่นเองนักเรียนก็สามารถนำคู่อันดับเหล่านี้ที่อยู่ใน R เนี่ยนะครับไปลงจุดบนระนาบ x y นะฮะนักเรียนก็จะได้จุดขึ้นมาเป็นแบบนี้ซึ่งจุดเหล่านี้แหละครับเป็นกราฟของความสัมพันธ์ของ R สำหรับตัวอย่างต่อไปเนี่ยนะครับเราให้ S เนี่ยนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเซตของคู่อันดับ x y ซึ่งอยู่ใน R คูณ R เนี่ยนะครับอันนี้ก็แสดงว่า S ของเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ใน R โดยที่ x ลบ y เหมือนเดิมครับยังเท่ากับ1อยู่คล้ายๆกับในตัวอย่างที่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยในการเขียนความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ใน R เนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันว่าเราจะเขียนสั้นๆเป็น s เท่ากับเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x ลบ y เท่ากับ1ไปเลยก็คือละ r cross r นั้นไปนะครับทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับนักเรียนเคยทราบมาในชั้นมัธยมต้นแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะฮะโดยที่จุดตัดแกน x เนี่ยจะอยู่ที่จุด1 0แล้วก็จุดตัดแกน y จะอยู่ที่จุดลบ1 0นักเรียนทราบจุดตัด2จุดนี้แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็สามารถลากเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้เพื่อได้เป็นกราฟของความสัมพันธ์ S ที่เราต้องการก็บ่อยครั้งนะครับที่เราก็จะเจอความสัมพันธ์ที่กราฟเนี่ยนะครับออกมาไม่เป็นเส้นตรงจริงๆแล้วนักเรียนก็เคยเจอความสัมพันธ์อะไรพันอย่างนี้นะครับตอนที่เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วลองดูตัวอย่างนี้กันอีกทีนึงนะฮะให้ความสัมพันธ์ R เนี่ยนะครับเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y ของเราเนี่ยเท่ากับ x กำลัง2ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์บน R เราก็สามารถละr cross r ไว้ได้นะฮะเราก็จะพูดว่าเป็นความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับนักเรียนคงจำกันได้ว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเรานำมาวาดเป็นกราฟเนี่ยนะครับจะได้กราฟออกมาเป็นรูปพาราโบลาซึ่งก็คือเป็นเส้นโค้งลักษณะอย่างนี้นะครับที่เรียนเห็นตอนนี้โดยที่เป็นพาราโบลาแบบหงายผ่านจุด0 0ด้วยอยากให้นักเรียนลองช่วยกันคิดกันอีกนิดนึงนะครับถ้าเราเปลี่ยนเงื่อนไขของความสัมพันธ์เนี้ยนิดนึง
โดยที่แทนที่จะใช้ y เท่ากับ x กำลังสองเราดูว่าเอ๊ะถ้า x เท่ากับ square root y ล่ะกราฟของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรลองคิดดูนะฮะนั่นเองดูตัวอย่างนี้กันนิดนึงนะครับเราให้ความสัมพันธ์ R นะครับเป็นเซตของคู่ลำดับ x y โดยที่คราวนี้เนี่ยฮะ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x ครับนั่นเองยังจำนิยามของค่าสมบูรณ์ x ในเรื่องของจำนวนจริงได้อยู่ไหมครับสำหรับค่าสมบูรณ์ x เนี่ยก็จะเท่ากับx นะครับเมื่อ x ของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็จะเท่ากับลบ x นะครับถ้าบอกว่า x ของเราเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสูตรสำหรับความสัมพันธ์ของเราที่เป็นว่า y เท่ากับค่าสมมุติ x เนี่ยถูกแยกออกเป็น2ส่วนครับก็คือส่วนที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะได้ y เท่ากับ x นะครับในขณะที่ส่วนที่ x น้อยกว่า0เนี่ยเราจะได้ y เท่ากับลบ x ครับทีนี้กราฟของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะนั่นเลยมาดูทีละส่วนครับสำหรับส่วนแรกเนี่ยเราบอกว่าสูตรของเราคือ y เท่ากับ x สำหรับ y เท่ากับ x เนี่ยเราจะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด00นะครับแล้วก็ทำมุม45องศากับแกน x นั่นเลยได้กราฟเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ากราฟเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพิจารณาเฉพาะตอนที่ x ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนที่เลยมาตรงที่ x น้อยกว่า0เนี่ยเราจะลบทิ้งไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเหลือกราฟเส้นตรงแค่ท่อนนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งครับ y เท่ากับลบ x y เท่ากับลบ x เนี่ยก็เป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันนะครับผ่านจุด00เหมือนกันเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยการที่จะทำมุม45องศาเนี่ยไม่ได้ทำมุม45องศากับแกน x ทางบวกนะครับแต่ว่าทำมุม45องศากับแกน x ทางลบแบบนี้ครับพอเลื้อยมาทางนี้เนี่ยนะครับสูตร y เท่ากับลบ x ตอนนี้เนี่ยจะใช้ได้เมื่อ x น้อยกว่า0เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าท่อนที่กราฟของ y เท่ากับลบ x เนี่ยเลยไปทางด้าน x ที่เป็นบวกหรือตอนที่ x เป็น0ด้วยตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ครับเราจะตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นจะเหลือท่อนแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกราฟของ y เท่ากับค่าสมมุติ x เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะตัว V แบบนี้ครับโดยที่ เป็นด้านนี้เนี่ยก็จะทำมุม45องศากับแกน x ที่เป็นบวกแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะทำมุม45องศากับแกน x ที่เป็นลบครับตัวอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะนักเรียนก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นจุดบางจุดบนระนาบแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะกราฟเป็นเส้นตรงมีลักษณะกราฟเป็นเส้นโค้งคราวนี้ตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาให้ดูต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่กราฟของความสัมพันธ์เนี่ยออกมาเป็นจุดทั้งหลายเลยที่กินเป็นอาณาบริเวณนะฮะลองดูตัวอย่างนี้กันนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยความสัมพันธ์ R ของเราเนี่ยให้เป็นเซตของคู่ลำดับ x y แน่นอนว่าทั้ง x และ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะฮะถ้าเราไม่ได้เขียนเอาไว้ละเป็นแบบนั้นโดยที่ x ของเราเนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบ3ไปจนถึง5เลยนะครับนะแบบนี้เราจะวาดกราฟยังไงครับสำหรับความสัมพันธ์ R ในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะต้องวาดกราฟโดยที่เราลองดูทีละเส้นก่อนนะครับการที่บอกว่า x ของเราเนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบ3ไปจนถึง5นะฮะเราลองดูอันแรกซะก่อนว่าถ้าบอกว่าเราดูกราฟ x เท่ากับลบ3อยู่ตรงไหนครับนักเรียนก็จะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน x นะฮะไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ x เท่ากับลบ3 y เป็นอะไรก็ได้นะฮะมันเป็นเส้นตรงเส้นนั้นในขณะที่การที่เราบอกว่า x เท่ากับ5เนี่ยก็จะได้กราฟออกมาเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันนะฮะตั้งฉากกับแกน x แล้วก็ผ่านจุด x เท่ากับ5อ่
ันนี้หมายความว่าไงครับการที่บอกว่า x เป็นตัวเลขหรือจำนวนจริงอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าตั้งแต่ลบ3ถึง5ก็แสดงว่าตอนนี้จุดทั้งหลายที่อยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้รวมทั้งจุดที่อยู่บนเส้นตรงนี้ด้วยก็จะอยู่ไหนครับจะสอดคล้องกับเงื่อนไขของความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นเส้นหรือเป็นจุดเนี่ยคราวนี้มาเป็นปื้นเลยครับมาเป็นอาณาบริเวณทั้งบริเวณที่อยู่ระหว่างอะไรครับเส้นตรง x เท่ากับลบ3เส้นตรง x เท่ากับ5แล้วก็รวมเส้นทั้ง2เส้นนี้ด้วยเราจะใช้เส้นทึบนะครับแทนการรวมเส้น2เส้นนี้ด้วยถ้าเราเปลี่ยนเงื่อนไขนิดนึงนะครับเป็นว่าลบ3น้อยกว่า x แล้วก็น้อยกว่า5ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเรากำลังพิจารณาค่า x ทั้งหลายที่มีค่าระหว่างลบ3กับ5เท่านั้นไม่ได้รวม x เป็นลบ3แล้วก็ x เป็น5นะครับในลักษณะนี้เนี่ยกราฟของเราก็จะเป็นอาณาบริเวณระหว่างเส้นตรง2เส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคราวนี้เราไม่รวมเส้นทั้ง2เส้นนี้เราจะใช้เป็นเส้นประนะครับเพื่อแทนลักษณะอาณาบริเวณแบบนี้ลองให้นักเรียนไปคิดดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เป็นลบ3น้อยกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5หรือถ้าเป็นลบ3น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่า5กราฟของเราจะเป็นยังไงครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็มาสรุปกันนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเราได้เห็นถึงแผนภาพรวมของเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงบทนิยามของผลคูณคาร์ทิเซียนระหว่างเซต2เซตซึ่งก็จะเป็นเซตของคูณดับ ABโดยที่ A ของเราเนี่ยมาจากเซต A ใหญ่แล้วก็ B เนี่ยมาจากเซต B ใหญ่จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกสับเซตทั้งหลายของ A คูณ B เนี่ยนะครับว่าความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B นั่นเองนะฮะสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้นำความสัมพันธ์จากเซต A ไปเซต B เนี่ยมาวาดเป็นกราฟบนระนาบ XY ก็หวังว่านักเรียนเนี่ยนะครับคงจะได้รู้จักความสัมพันธ์ได้รู้จักผลคูณคาร์ทิเซียนแล้วก็ได้ทบทวนการวาดกราฟของความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆไปแล้วนะฮะก็ขอให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะครับ